วัีทุกคนนะครับวันนี้เช้าวันที่14ตุลาคมเนาะเวลาประมาณ11โมงนะครับก็วันนี้วันศุกร์เมื่อวานในส่วนของ CPI ราคาดันทองคำลงมาเยอะมากตามที่คาดการไว้แล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับจะเป็นใครที่สังเกตตลอดช่วง 2- 3เดือนที่ผ่านมาจะเป็นทรงนี้ตลอดดันลงเสร็จกลับตัวขึ้นทุกครั้งเลยจะเป็นโครงสร้างใใคล้ายแบบนี้เลยทุกครั้งนะครับแต่น่าเสียดายที่เมื่อวานผมไม่ได้มาไลฟ์สดเพราะว่าติดธุระสอนสดนะครับอ่ะตรงนี้ ในส่วนของไทม์เ a m e Daily ของ GBP-GBY เนาะราคาขึ้นมาถึงแนวต้านตัวนี้ซึ่งโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าวันนี้วันศุกร์เนาะเราก็อยากที่จะไปหาจุดเทรดที่มันเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าสมมติทั้งอาทิตย์นะครับเรากำไรมาแล้วคิดซะว่าประมาณกำไร2%ทั้งอาทิตย์นะครับวันศุกร์ถ้าสมมติเรามาเสีย 2%นี้เราอยากที่จะแก้แค้นเทรดแน่นอนนะครับเราจะจบอาทิตย์แบบกําไรนะครับฉะนั้นตรงนี้ผมไม่แนะนําให้เล่นหนักในส่วนของวันศุกร์นะครับสมมติอาทิตย์นี้เรากําไรไปแล้วก็ให้พอใจกับสิ่งที่เรามีดีกว่านะครับหรือถ้าสมมติใครเสียมาท่านที่สมมติตอนนี้ติดลบ4%วันศุกร์จะเป็นวันที่เราอาจจะอยากมาแก้แค้นได้เพราะเราอยากจะจบอาทิตย์แบบกําไรฉะนั้นเนี่ยผมไม่แนะนําให้ทํานะครับที่แนะนําให้ทําก็คือให้ใจนิ่งๆไว้อาทิตย์หน้ายังมีต้องจําไว้ว่าอาทิตย์หน้ายังมีเสมอเนาะอะ ในส่วนของวันนี้ g ี p g p y านะครับเมื่อวานราคาวิ่งขึ้นมาเยอะมากทีนี้คําถามคือแท่นนี้ขึ้นมาเยอะขนาดนี้นอนครับแรงซื้ออาจจะยังอยู่แต่ปัญหาคือตอนนี้มันติดที่แนวต้านถ้าเราไปดูในส่วนของ w e e k l y เนาะวันนี้วันศุกร์เราจะเห็นว่า Weekly วันนี้อาทิตย์นี้นะครับขึ้นมาเยอะแล้วแล้วก็ถึงมาจุดที่คิดว่ามันค่อนข้างที่จะต้องลังเลนิดหนึ่งว่ามันจะขึ้นต่อไหมถ้าขึ้นต่อก็มีโอกาสมาถ,ถึงีแค่ประมาณ โอ้ร้อยกว่าปิ๊บเลยแหละฮะโอเคเพราะนั้นถ้าสมมติราคามันได้ดจะขึ้นต่อเราสามารถจะหาจังหวะบายขึ้นได้ประมาณร้อยกว่าปิ๊บเลยนะครับในสองสี่ชั่วโมงตรงนี้เดี๋ยวเรารอแท่งนี้ปิดนะครับก็น่าจะเป็นตรงบอกว่าให้ราคาต้องการจะขึ้นหรือลงต่อได้เราต้องการให้มันปิดเหนือเส้นสีขาวตรงนี้นะครับถึงจะหาจาังหวะบายขึ้นต่อได้เนะาะท้งนี้ท้งนั้นตอนนี้นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเริ่ม ไซเว่ยนะถ้าเราไปดูไทม์เฟรมเล็กนะครับเนะี่ยจะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มไซเว่ยขึ้นเพราะ่ตรงนี้ถ้ามันไซเว่ยแล้วนะครับเราก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยทำการเบรกเอาไปก่อนตรงนี้มี2สิ่งจะเกิดขึ้นได้สั้นๆง่ายๆนะครับคือ1ราคาเนี่ยไซเว่ยแบบนี้แล้วมันเบรกเอาลงมาในลักษณะประมาณนี้เราก็สามารถที่จะเซลลงมาได้จริงๆนะครับเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยเรามีคลีนทราฟิกก็คือโซนนี้ครับที่มันลงมันขึ้นมาได้ง่ายมมนต้องลงได้ง่ายนะครับ หมือนกันเลยถ้าสมมติราคาวิ่งขึ้นแบบนี้ซ้ายมือเราก็มีโซนโลง,ลงก็สามารถจะหาจังหวะบายขึ้นได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้โดยส่วนตัวถามว่าผมจะเล่นไหมผมอาจจะยังไม่ได้เล่นนะครับทีนี้ในโซนตรงนี้ถามว่าเล่นได้ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตบัตเลนก่อนเลนในนี้ประมาณ60ปิปิ๊บฉะนั้นเนี่ยเลนไซเวทต,ตรงนี้60ปิปิ๊บอาจจะหาจังหวะเล่นได้ท่านี้เท่านั้นนะครับตอนนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยแท่งนี้มันดีเจกลงมาใช่ไหมครับก็มีโอกาสที่แท่งนี้จะวิ่งลงต่อได้ถ้ามันปิดต่ำกว่าาซนนนี้้นะ้้รัตองววยยดึ ถ้าอยากจะปลอดภัยไม่ควรเล่นแต่ถ้าสมมติอยากเล่นจริงๆผมว่าน่าจะหาจังหวะเซลล์ต่ำกว่าโซนนี้ลงมาได้มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาถึงโซนนี้ได้นะครับแต่แนะนําว่าถ้าเป็นมือใหม่รอบายเหนือแนวต้านเหนนี้รอเซลล์เหนือนรับตรงนี้ดีที่สุดนะครับในส่วนของทองคํากันบ้างเนาะเมื่อวานก็ลงมาเยอะในช่วงของข่าวนะครับช่วง153 0ปุ๊บกดลงมาเลยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการคอร์เรคชันขึ้นตามปกติทั่วไปที่มันเคยทํามาตลอด2 3สเดือนที่ผ่านมา ทีนี้ในส่วนของกราฟเดลี่นะครับราคายังคงครุขระนี้อยู่ซึ่งตรงนี้เป็นตัวผมบอกว่าเออถ้าราคายัางครุขระนี้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับในส่วนของแนวรับเนาะในส่วนของ4ี่ชั่วโมงราคาเริ่มโชว,ว่าฉันจะมีแรงซื้อเข้ามาแล้วนะครับถ้าแท่งนี้ปิดในลนักษณะแบบนี้ได้จริงก็มีโอกาสที่ราคาแท่งต่อไปจะขึ้นต่อแบบนี้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันบอกว่าเฮ้ยฉันพยายามจะลงเนี่ยลงไม่ได้นะครับแล้วก็มีการทำแนวรับตรงนี้ด้วยจะเห็นว่า ชาจาแท่งนี้ปิดตรงนี้นะครับก็คือการที่มันปิดแต่ต้านตรงนี้ไม่ต้องสนใจในส่วนของซ้ายมือนะครับตรงนี้มันเป็นของเก่าแล้วเอาสนใจแค่ปัจจุบันตรงนี้เราจะเห็นว่าราคาเดิมทีเป็นเทนขาลงใช่ไหมครับกลับตัวขึ้นมันต้องลงมาในเทสโตแบบนี้แล้วลงต่อถูกไหมครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือราคาเนี่ยมันลงมาแค่นี้แล้วมันเปลี่ยนเทนขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้นะครับซึ่งจุดนี้ก็คือจุดที่ราคาจะขึ้นมาถึงตรงนี้นั่นเองนะครับไซพวกนี้ก็คือพวกนี้ครับนะฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งต่อเนื่องได้สองหนึ่งชั่วโมงเนาะเริ่มเห็นว่าราคาเขาก็ยังมีการกลับมาเหมือนจะเทสโซน,นี้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติแท่งนี้มาดเทสโซนนี้เสร็จแล้วมันเคารพโซนนี้อยู่ก็แน่นอนครับมีโอกาสที่มันจะวิ่งมาถึงโซนนี้ได้นะครับในนส่มสิบนาทียิ่งชัดมากขึ้นอ่ะตรงนี้ถ้าคลิปนี้เราปล่อยออกไปไม่แน่ใจว่าการมันจะวิ่งปฏิยัมแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวทอแท่งนี้นะครับทะลุไส้ข้างบนตัวเองเนาะก็มีโอกาสที่ มีโอกาสเป็นไปได้เลยนะครับในง4ชั่วโมงเองก็ตามมันก็จะวิ่งมาได้แต่ถ้าสมมติมันขึ้นไปไม่ได้นอกก็ต้องการให้เจ้าแท่งนี้ปิดในลักษณะอันนี้เดี๋ยวผมวาดถีสีทับไปนะครับอยากให้มันเป็นประมาณนี้จะได้หาโอกาสเนี่ยจังหวะ b ายขึ้นได้นะครับปิดเหนือแนวต้านตรงนี้เนาะก็มีโอกาสที่ราคาจะยังคงขึ้นต่อได้หรือถ้าสมมติอยู่ดีๆนะครับราคาเนี่ยมันปิดต่ำ่าโซนนี้แน่นอนครับว่ามีโอกาสที่เราจะหาจังหวะซลล์ลงมาได้แน่นอนครับเพราะอะไร เพราะว่าซ้ายมือมันมี Clean t r a f f i นะครับแน่นอนว่าราคาขึ้นมาง่ายมันก็ต้องลงง่ายเหมือนกันในส่วนของ Bitcoin โอเคน่าจะเริ่มมีโซนมีอะไรให้เราเล่นได้นะครับ Bitcoin ราคาแนวต้านแนวรับเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะฮะอยู่ดีๆโอ้โหกราฟมันทิ้งตัวลงมาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับตรงนี้เราสามารถที่หาจังหวะ Buy ได้แน่นอนครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยถ้าดู Daily เนาะ มันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมันกลับลงวันนี้ไม่รู้กดใครมาสุดท้ายมันดันขึ้นมาหลอกคนที่แบบไปเซลล์ตรงนี้นี่เรียบร้อยเลยนะครับดันกลับขึ้นมาเสร็จแรงซื้อยังคงเหลืออยู่ต่อเนื่องนะครับเพราะตรงนี้แน่นอนว่าถ้ามันปิดโซนนี้ก็มีโอกาสบายขึ้นได้แต่สมมติว่ามันปิดต่ำกว่าโซนนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับ GJ ทองคาเลยเซลล์ลงมาได้แน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าซ้ายมือมี clean ราฟฟิกนะครับถ้ามันจะขึ้นไปถึงเดี๋ยวดูซ้ายมือก่อนอ่ะสั้นๆน่าจะมาถึงประมาณตรรงนนี้้ไดเเเลยะพะพาาาวว่่จห็ มันลงไปได้ง่ายเนาะมันแท่งเดียวกันแบบนี้ก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วกัน